ครับสวัสดีตอนเช้าวันอังคารที่5ตุลาคมนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวนะครับของตลาดหุ้นภูมิภาคในเมื่อวานนี้นะครับก็ปิดบวกลบคร่าวๆนะครับขณะที่ตลาดหุ้นจีนก็ยังปิดทำการนะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปิดทำการในเมื่อวานนี้มาเริ่มที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดร่วงลงนะครับโดยนักลงทุนก็วิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทไชน่าเอเวอร์แกรนด์นะครับหลังจากตลาดหุ้นฮ่องกงสั่งระงับการซื้อขายในเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากบริษัทผิดนัดชำระหนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวหางเสงปรับตัวลงไปลบ 2.19% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดร่วงลงทำสถิติดิ่งลงเป็นวันที่6ติดต่อกันนะครับเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่นายฟูมิโอคิชิดะนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีแนวโน้มจะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของพรรคมากกว่าจะมุ่งเน้นหานักการเมืองคนใหม่ๆมาร่วมคณะรัฐมนตรีนะครับก็กดดันดัชนีดิคินะครับปรับตัวลงไปลบ 1.13% ทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียก็ปิดฟื้นตัวนะครับกว่า500จุดนะครับหลังจากร่วงลงติดต่อกัน4วันขณะที่นักทุนจับตาการเปิดเผยผลการของบริษัทจดทะเบียนนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึ้นนำตลาดในเมื่อวานนี้นะครับดัชนีตลาดหุ้นอินเดียนะครับปรับตัวบวกไป 0.91% ทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดลบนะครับเป็นวันที่3ติดต่อกันโดยยังคงปรับตัวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ11สัปดาห์นะครับถูกกดดันจากสัญญาณเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวขึ้นและปัญหาด้านการเงินของบริษัทไชน่าเอเวอร์แกรนด์นะครับตัวดัชนีสต็อก100นะครับปรับตัวลงไปลบ 0.47% นะครับด้านตลาดหุ้น CAC40 ของเศสนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.61% DAX เยอรมันนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.79% แล้วก็ฟูซี่100ของอังกฤษนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.23% นะครับด้านทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปิดร่วงลงกว่า300จุดนะครับในเมื่อคืนนี้เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยนะครับหลังบอนด์ยิลด์สหรัฐพุ่งขึ้นนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันนะครับจากความกังวลที่ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้นะครับโดยดาวโจนส์ปรับตัวลงไปลบ 0.94% S&P 500ปรับตัวลงไปลบ 1.3% แล้วก็ Nasdaq นะครับปรับตัวลงไปลบ 2.14% ด้านทิศทางเซตนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับสุดท้ายแล้วปิดบวกไป 9.3 จุดนะครับก็ฟื้นตัวขึ้นจากแรงซื้อที่มีเข้ามาหลังตลาดหลุดต่ำกว่า 1,600 จุดแต่ว่ายังมีแรงซื้อกลับแล้วก็สามารถปิดยืนได้ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาต่อนะครับบวกไป 9.3 จุดนะครับหรือ 0.58% นักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิอยู่ที่1,000 ล้านบาทนะครับขณะที่นักลงทุนสถาบันประเทศนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่712ล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็มองภาพจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบอยู่นะครับก็ระหว่าง1,600ถึง 1,630 จุดนะครับโดยแม้ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นเป็นปัจจัยหนุนอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศนะครับสร้างเซนติเมนต์ลบและในภาพรวมตลาดก็ยังดูขาดปัจจัยหนุนใหม่นะครับยังต้องระวังการหลุดต่ำกว่า1592นะครับที่เป็นจุดต่ำที่ทำไว้นะครับก็จะเป็นสัญญาณลบนะครับในภาพรวมส่วนกรณีเซตจะกลับมาดีต้องขึ้นทะลุ 1,640 จุดก่อนนะครับด้านประเด็นสำคัญนะครับก็บอร์ด EC นะครับปรับแผนการลงทุนเฟส2นะครับเป็น 2.2 ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มจากเฟส1ที่ 1.7 ล้านล้านบาทนะครับโดยเป็นการลงทุนช่วงปี2565ถึง2569นะครับและเตรียมเสนอโครงการท่าเรือฉบังเฟส3นะครับเข้าครม.พิจารณานะครับพร้อมลงนามสัญญาและขยายสิทธิประโยชน์นะครับทั้งนี้ประเมินว่าจะช่วยหนุน GDP โตปีละ 4.5 ถึง 5% นะครับ
และตั้งเป้าประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลางเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วในปี2512นะครับด้านราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นนะครับหลังประชุม OPEC Plus นะครับมีมติเพิ่มกำลังการผลิตนะครับในเดือนพฤศจิกาตามคาดนะครับ 400,000 บาร์เรลท่ามกลางแรงกดดันของสหรัฐนะครับที่ให้ต้องการเพิ่มกำลังผลิตมากกว่า 400,000 บาร์เรลนะครับเพื่อจะชะลอทิศทางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นในช่วงนี้นะครับ